สวัสดีครับชาวมาชิ่งทีวีทุกคนนะครับวันนี้ก็ถึงแล้วถึงเวลาแล้วครับที่เราจะฮฤหันต์กันจริงๆนะครับคบกันแล้วตอนนี้นะฮะ3คน3เกลอนะครับว่าไงครับคุณวิสุทธ์ครับฮฤหันต์แน่ครับวันนี้ฮะสุดยอดเราจะไปเชียร์ฟุตบอลแมตช์พิเศษจริงๆครับวันนี้ราชบุรีมิตรผล FC กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับมันกันแน่ครับเจอแน่วันนี้ถือว่าเป็นแบบเอ็กซ์คลูซีฟอีกแล้วทุกเทปแหละครับครับโอเคครับเจอกันที่สนามครับเอาละครับมาถึงแล้วกับสถานที่จริงๆแบบนี้นะครับสนามเลยเอ็กซ์คลูซีฟเลยสนามอะไรนะมอธรรมศาสตร์รังสิตสเตเดียมเลยคุณพิสุทธิ์ว่าไงครับบรรยากาศก็ผู้คนมากมายครับแห่แหนกันเข้ามาถึงใช้คำสั้นมากมายเลยนะครับทั้งสองทีมนี่เต็มที่มากคือรู้สึกว่าผมนี่จะรู้สึกว่าผมนี่จะเป็นตัวประหลาดนะครับที่แบบว่าไม่มีเสื้อใส่กับเขาเราต้องไปหาช็อปกันบ้างแล้วนะฮะเพื่อในความที่ใส่แบบเต็มที่สนุกกันใช่เพื่อแบบได้ฟิลครับได้ฟิลเต็มที่เดี๋ยวไปช็อปเดี๋ยวไปดูว่ามีของอะไรบ้างว่าทีมอะไรเรายังไม่บอกนะครับครับครับไปครับครับผมเราก็มาถึงด้านหน้าแล้วนะครับได้ตอนนี้ได้ตั๋วแล้วได้ตั๋วกันแล้วครับนี่ของจริงครับของจริงฮะครับผมเป็นของบุรีรัมย์พบราชบุรีมิตรผลนะครับแต่เราอยู่ฝั่งราชบุรีนะครับเราต้องบอกร้องหน่อยเพราะว่าบุรีรัมย์เขาเยอะเขาได้ยินว่าแววมานี่ 20,000 กว่าแล้วนะถ้ามาเนี่ยราชบุรีไม่รู้กี่คนแต่มี4คนละที่รู้ๆนะครับดูบรรยากาศรอบนอกครับเมื่อกี้คุณวิสุทธ์โดนโปรดิวเซอร์ด่าไปยังไม่เป็นไรนะครับอาจจะยังไม่เคยทำงานร่วมกันมาก่อนนะครับแล้วเราจะพาเข้าไปข้างในนะครับอันนี้แบบบรรยากาศแบบสุดๆจริงๆคนเยอะแล้วน่าสนุกมากครับตามมาเลยครับถึงแล้วครับทุกคนเวลานี้เวลาที่พวกเราเราคอยและหาได้ยากครับนี่โปรดิวเซอร์ของเรามาเองเลยคุณมาร์ชนะครับรู้สึกยังไงครับคุณมาร์ชคนนี้ดูเต็มที่มากเลยนะครับเนี่ยวันนี้เป็นวันที่น่าสนุกที่สุดครับดูสนามสเตเดียมนี้สวยมากแล้วเราเจอกับทีมระดับยักษ์ใหญ่ของไทยพรีเมียร์ลีกบุรีรัมย์ยูไนเต็ดไม่เชื่อดูครับมีแต่แฟนบอลบุรีรัมย์ทั้งนั้นวันนี้เรามาเจอทีมใหญ่ขนาดไหนแต่ไม่ยอมแพ้แน่นอนดูจากผมแล้วก็ไม่ค่อยจะแบบสนใจเท่าไหร่ครับดูครับผมก็ไม่ค่อยจะอะไรสักเท่าไหร่กับงานนี้ครับเดี๋ยวก็ไปชมแบบบรรยากาศในสนามเลยดีกว่าว่าจะเด็ดจะดวงกันจะมันขนาดไหนโอเคครับไปเลยครับสวัสดีครับชาวมาชิ่งทีวีบรรยากาศตอนนี้ตื่นเต้นมากจริงๆครับโอ้โหขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วตรงนี้เลยนะครับดูครับขึ้นมาถึงยอดเลยนะครับเนี่ยตอนนี้ผมขึ้นมาถึงจุดสุดยอดจริงบรรยากาศตรงนี้นี่กองเชียร์ของราชบุรีนี่เชียร์กันมันมากจริงๆครับแล้วก็แบบทำให้บิวอารมณ์ของเราอะทำให้เราแบบต้องไปเชียร์เขาผมก็ไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกครับเนี่ย โอ้โหไม่ครับคุณวิสุทธ์ครับวิสุทธ์ไงบ้างสุดยอดมากเลยครับผมโอ้โหคือว่า นี่ถ้าใครไม่รู้เนี่ยเหมือนอยู่อังกฤษอะเหมือนอยู่สเตเดียมไอบิวลี่โอเดอร์ฟอร์ดอะไรพวกนั้นเลยใช่ไหมใช่ครับผมโอ้โหนี่เป็นอะไรที่ครั้งหนึ่งในชีวิตครับผมที่เราต้องลองเนาะต้องลองใช่ใช่เมืองไทยสุดยอดไม่แพ้ชาติไทยในโลกบอลในโลกครับผมครับโอเคชมบรรยากาศครับแรดเลยเราโดนแล้ว1เมตรนะครับก็ถือว่าเป็นบอลรองนะครับก็ไม่เป็นไรก็ตามความคาดหมายของเราก็ไม่เป็นไรครับเรายังมีโอกาสแก้มืออีกหลายนาทีสู้ครับราชบุรี
ครับมาชิงทีวีครับแฟนๆตอนนี้เราก็โดนนำไป2ลูกละนะครับลูกแรกใครยิงไม่รู้แต่ลูกที่2นี่บิยอนอีบาฮองโววิกอะไรสักอย่างครับผมไม่ค่อยแน่ใจฟังไม่ทันนะครับเป็นฝรั่งครับเบอร์40รังใหญ่ตอนนี้ก็ถึงช่วงพักครึ่งนะครับตอนนี้ก็เกมยังไม่จบนะครับเราอย่าเพิ่งนับศพทหารเรายังมีโอกาสอยู่แล้วราชบุรีของเราสู้อยู่แล้วถึงนาทีสุดท้ายถึงไม่มีใครจะเปลี่ยนตัวอะไรเราก็สู้ครับติดตามต่อไปครับตอนนี้ราชบุรีของเราตีไข่แตกและตีตื้นขึ้นมาได้แล้วครับ1ลูกมีความหวังแล้วบอกแล้วครับศพทหารนะครับยังไม่ต้องนับเพราะยังลบไม่ชนะกันครับเป็นไงครับคุณวิสุทธ์รู้สึกไงบ้างสุดยอดครับตีไข่แตกมาแล้วครับก็ต้องรอดูต่อไปครับลุ้นบอกเมื่อกี้แล้วขนลุกเลยบรรยากาศเมื่อกี้ขนลุกเลยกระโดดกันใหญ่กันหมดครับเมื่อกี้พี่ตรงข้างหน้าผมนี่เค้าเล่นของด้วยนะฮะไหว้อะไรกันใหญ่นี่ควันธูปควันเทียนนี่หอมไปหมดนะตรงเนี้ยขังจริงสุรีของเราก็โดนไป4ลูกเต็มๆเมื่อกี้ครับไม่ถึง2นาทีที่ผ่านมาก็สกอร์รวมก็ตอนนี้ก็4ประตูต่อ1นะครับเดินแล้วครับเดินออกกันแล้วครับตอนนี้แต่ยังไงเราก็สู้จนถึงวินาทีสุดท้ายครับสงครามยังไม่จบเราไม่นับศพครับ สู้ครับผมท้ายแล้วครับก็มาถึงตอนจบแล้วของวันนี้นะครับราชบุรีเราก็โดนไป4เม็ดนะครับตีได้ไม่แค่1นะครับไม่ได้ลงเล่นคงเล่นของอะไรก็ไม่ทันละนะครับตอนนี้เราก็มาหาข้าวกินแถวกรุงเทพนะครับผมบอกจะบอกว่าเด็ดจริงๆแค่ข้าวหมูกระเทียมไข่ดาวนี่แหละครับที่สุดแล้วเหมือนแม่ทำให้กินโอเคครับเราก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามรายการ Matching TV ของเรานะครับนี่คือครีเอทของรายการเราเลยบิวไปไหนนี่ก็คือไม่น่ารักเนาะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ'Cause this is Africa.